ข้อ8ถ้า a b c d เป็นจำนวนนับและ a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d เท่ากับ5แล้ว3คูณด้วย a ลบ b ส่วน a บวก b บวกด้วย c ลบ d ส่วน c บวก d มีค่าเท่าไหร่ a 1 b 2 c 3 d 4ครับข้อนี้เนี่ยเราลองใช้ตรงนี้มาก่อนครับเรารู้ว่า a ส่วน b เท่ากับ5ถูกไหมครับดังนั้นเราคูณ b ขึ้นมานะครับจะได้ว่า a เท่ากับ 5b เช่นกันครับ c ส่วน d เท่ากับ5คูณ d ขึ้นมาครับดังนั้นเรารู้ว่า c เท่ากับ 5d แล้วเราเอา a เท่ากับ 5b c เท่ากับ 5d มาแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราแทน a เท่ากับ 5b เข้ามาครับกลายเป็น3คูณด้วย 5b ลบ b ส่วน 5b บวก bนะครับบวกด้วย c ส่วน c c ลบ d ส่วน c บวก d เราแทน c ด้วย 5d นะครับก็กลายเป็น 5d ลบ d ส่วน 5d บวก d นะครับ 5b ลบ b ครับก็เป็น 4b 5b บวก b เป็น 6b นะครับเช่นกันครับตรงนี้เป็น 4d ส่วน 6d นะครับแล้ว b ก็ตัด b ไป d ก็ตัด d ไปตรงนี้ข้างในนะครับก็เป็นเหลือเป็น3คูณกับ2ส่วน3บวก2ส่วน3นะครับก็เท่ากับ3คูณ4ส่วน3เท่ากับ4นั่นเองครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับตอบ4เช่นกันครับดังนั้นเรารู้แค่สมการเดียวนะครับเราแก้หา ABCD ออกมาไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องใช้สัดส่วนครับคูณขึ้นมานะครับ A เท่ากับ 5B C เท่ากับ 5D แล้วแทนค่าเข้ามาให้มันตัดกันไปเองนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่